สายกี่หลอนตาก็ไม่มาเล่นก่อนชื่อก็เล่นแข่งอันนี้ของตาลูนี่คุณประนีสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ชม VCD ชุดนี้อยู่รวยครับผมวันนี้น้องนวดกิรพัฒน์ครับครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์กับพอดีพอว่างกับวันนี้ลูกชายนั่งเหยียดหนุ่ยนั่งโอ้แล้วพอไม่เล่นนั่งไหนลูกผมไม่เล่นกับแม่คืนนี้ผมมาเล่นกับน้องเดียวตำใจแกเล่นแกไว้เล่นพวกเด้งตำใจแกแหละเออพอแล้วว่างคืนนี้พอเล่นอยู่ที่บ้านกับเล่นอยู่ที่บ้านแต่ใส่น้องนวดจบมาเห็นบอกว่างนั่งตึงลูกอีตายมาวงนี้ใส่ลูกพี่น้องเจอมั้ยกับป้องว่าหน้าวงนี่แหละใจเห็นถึงเวลาใจต่างกันนุกดิใส่ลูกคืนนั้นนายผมมาตัก8ปันได้ตามผมหมดเอาได้แล้วผมว่า80บาทเลยก็เข้าใจเอาไป20เออใจกันลุงตึงเด่นเจอตำใจอีจีบว่าหน้าวงใจเลยเห็นร้อยเป็นวงนี้ผมชอบมากครับครับซึ่งวันนี้น้องนวดมาคนเดียวไหมลูกก็มีศิลปินเพื่อชีวิตยังอยู่กลางลั่นนะครับตลุจักล่วงไกลไหมล่วงไกลคนตั้งอยู่สุดโซครับล่วงไกลอาสยามอาสยามบ่าววีบ่าววีอาสยามต่อผู้อาสยามต่อผู้อาสยามลุจักพี่ครับไม่ได้มาคนเดียวแต่มึงเล่นแต่มีอีกวงนึงเทมาพอดีเหล็กวันนั้นนะครับผมก็เสียใจเผื่อผมวงเขาขึ้นไปเล่นตีอุดรไปน้องกับมือกีบอร์ดนักดนตรีนี่ทุกแทงก็ไล่คุณเคยเห็นใน Facebook ใน YouTube นะครับคุณแก่ๆนี่อาจจะไม่เคยเล่นก็ปณีครับแต่ว่าวัยรุ่นนี่จะรู้จักข้าวนี้ดังมากับข้าวดังมากับผมศิลปินปากตายกับวงนี้นะครับก็คือวงที่จริงเราไปหาความสุขกับศิลปินกับพี่น้องไปเล่นในพื้นที่ปลานูอุดรกับอุดรกับผมถึงกับนักดนตรีทุกแทงก็เสียใจมากกับวันนี้วัวนาวงก็อยากจะมาบอกข้าวกับพี่น้องก็เสียงปรบมือพี่น้องดังๆที่กับตอนละวงกลางเคียงที่พี่น้องครับเคียงครับพี่น้องครับโอ้กลางเคียงช่วยเสมาเลยเว้ยเสมา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 อย่าเสม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 าอย่าเรามาโคลูร้อยในรัฐบาลไม่หายเราประท้วงอีตายก็ยังไม่ได้โลร้อยไอ้คนก็ตกมันย่อยโลร้อยก็ยังไม่ได้คลายไม้คลายไม้อย่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ย่างโต๊ะเอินแก่คลายไม้คลายไม้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเออเล่นเป็นตัดดิ้งสวัสดีครับพี่น้องชาวเวสต์นะครับเอ้ยเฮ้ยพี่น้องชาววอร์เซตท่านครับวอร์เซตอ๋อพี่น้องชาววอร์เซตครับวังพิเศษวังวังเล่มได้ยินว่าตึกวอร์เซตวันนี้ดีใจครับที่กางเกงได้ดูทางมาเพื่อพี่น้องชาวสวัสดิ์สั่งในวันนี้ทุกครั้งคนจ่อยตื้อกีตาร์กุ้งกี้พอดีไล่คนก็อยากถามว่านี่วงอะไรกับผมวงกางเกงครับนี่วงกางเกงครับวงกางเกงแล้วอยู่มันแปมเพิร์ดวงเกงโอ้วงกางเกงเดี๋ยวร้อยแต่งตัวตื่นยืนในดีนะใช่เหรอเกย์ก็ตายเออจ๋อยืมก็เคยนั่งเทด้วยนี่มีอะไรมามั้งในเปล่านี่เอามาให้พี่น้องเล่นวงกางเกงมันต้องมีครบเลยอย่าจับมือวงกางเกงก็ต้องมีฮะเนี่ยกางเกงวงกางเกงครับพี่น้องเฮ้ยเสื้อไม้เสื้อไม้เสื้อไม้ใครโยจอโลโก้แล้วเสื้อไม้เสื้อไม้เสื้อไม้เนี่ยกับวัวนาวงนี่เนี่ยกางเกงนี่ใจเหรอมันหาตู้ง่ายมาเกบอกว่าผมใส่คืนนี้มันเป็นเสื้อกล้ามบาเดียวว่ะฮะเดี๋ยวจะปลัมกับแกตะโชว์ไวทีโอ้ยรวยร้อยเดี๋ยวจับมาจู้ไอ้รวยแล้วเนี่ยป้าตายหมดระบบสั้นเลยแกบานตาลหลวงพ่อย้ายป่ะย้ายกันโอ้ไล่โอ้ก็เล่นไล่พี่น้องกับนายุศิลปินต้องเล่นไล่ไอ้เจ้านี่อะไรอ่ะนี่ลูกก็เรียกไอ้นี่คือไอ้เลยนางเอ็งลูกไก่กับไอ้เลยกับทับเล็ดทับเล็ดทับเล็ดก็ทับเล็ดทับเล็ดโอ้ไอ้ไรก็นี่เข็มเล็ดมันจะเข็มเล็ดนะทับเล็ดโอ้ยเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกแต่ว่าเคยเล่นทับเล็ดทับเล็ดไม่รู้เคยพูดไว้ในยุคมาเกตไต้กงเล็ดเด็กมันพูดมาทั้งวันนั่นเคยพูดไม่ใช่พูดกุ้งเคยส่งไลน์มั้ยยังไงเลยมันในรวงอันเลยโอ้หลูดพี่น้องกับเจ็ดอกเจ็ดกับพี่น้องแตกเหลือแล้วหัวนี้ไม่แข่งเล่นบาเบอร์โอ้ลืมไหมเราไปอะไรบ้างข้อความกรมอุตุนิยมวาบหรือวิทยาเขตพื้นที่จังหวัดตรังดินโคลนถล่มขอให้ประชากรย้ายออกจากบ้านเรือนมาอยู่ในสนามนี้กันหมด
พี่น้องจะปลดปล่อยนะครับนะนี่คือคำเตือนของกรมอุตุกับกฎส่งหมายผมได้ใจคือเราสมัครเอาไว้โอ้เนี่ยก็เจออย่างมดถูกทิ้งถูกยางสวัสดีครับนี่คือศิลปินนวดจิรพัฒน์ครับผมลูกชายนั่งเอียดนุยเป็นตายาศิลปินแต่งตัวปันนี่นักร้องนักร้องเปิดชีวิตต้องแต่งให้รุ่งรังครับผมโอ้กลัมกลัมกลัมก็เลยเรียนถึงก็กลัมไอ้ร้อยนี่ฮะไอ้ร้อยนี่ไอ้นี่จงผมเลยผมเทผมเทอยากจะตกอ่ะนี่ผมเหมือนนี่ผมกับนี่เหลือนจากข้างหลังมาไหว้ปลาบึ้นมั่งไม่ฮะเลยมันเล่นผมไม่ได้ตีย้อยมันม้อยคงอยู่เลยผมเหมือนนี่ผมอะไรก็งี้เหมือนนี่กำลังก็มีงั้นเลยดิโอ้โอ้เปล่าอันนี้อันนี้เปล่าอีกคนเราก็ยังไปด้วยไปด้วยโอ้โหกระต่ายจันมันกระตุยโอ้โหกลับกลับนี่แคว้นปลาร้อยนี่ล่วงโพเดนคำมาแคว้นอยู่ทำปลื้มเพื่อแกเกลื่อนบิดตะลำเลยหนามตัวตัวอะของผมนี่นี่แคว้นแคว้นศิลปินเดินทางทุกคืนต้องระวังให้ปลอดภัยต้องแคว้นกวงกลางนี่นี่นี่ยิงไม้กาวนี่เล็กร้อยกับเล็กร้อยนี่เล็กร้อยเล่ท่านี่เคยง่ายนี่เบิดตาเบ็ดตุ้งนี่เบิดตาเบ็ดแต่ก็ตุ้งปลาจอนเอ้ยป้าพบในพุ่งเลยเลยว่าเนี่ยปลาจอนไหมว่าเล็กเลยไปกินนั่นเลยเล็กเลยเล็กแต่โอ้นี่คือศิลปินนวดจิรพัฒน์เพลงที่ดังอยู่ตอนนี้ก็คือเพลงคิดถึงแล้วเราแต่งเองไหมแต่งเองกับเขียนเองแต่งเองร้องเองต่างคนเลยในหลงแหน่ผมร้องที่ผมอยากให้ร้องเพื่อชีวิตร้องเลยคิดถึงแล้วเราโรมายคิดถึงแล้วเราโรมายคิดถึงสาวที่อยู่ไกลพี่ยังห่วงใยอยากให้เธอลบมาบ้านอยากให้เธอลบมาบ้านอย่างพลัดไปปีนี้โรมายพี่อยากเห็นหน้าโรมายพี่อยากเห็นหน้าอยากใกล้ซ่อนใกล้ของเออพิดแล้วพิดแล้วอันนี้เหมือนลองได้กันหนูโอ้พร้อมเพลงนี้พร้อม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 เอาเผื่อชีวิตเขาลองแบบนี้อะลูกโอ้แบบนี้ลุงคนเออแล้วลองไงไอ้นี่นะไอ้ไอ้ลองไอ้ไอ้นี่ผมลองได้นี่นี่ตาหนุ่มเดียวลองดุ่มดุ่มได้ไหมได้แต่งขึ้นมาเดียวใจนี้เลยมันอีเป็นมาว่างวิเศษแต่ถึงกับลงไปเลยได้ไหมโอ้ลงเลยแบบสิงนะสาวชาววังในในโคโค่ดุดีโคกี้เดี๋ยวโคกี้โอมาที่ว่างวิเศษมาขอบเขตเบื่อหุ่นโอ้เบื่อหุ่นแล้วเสือวันซีหัวเที่ยวอีกทุนเสือเบื่อหุ่นลูกข้างกอกวันนายไม่ได้ตันยักต้องอ้างวางอรรานเราต้องเส้นข้าวสารถ้าธนาคารหยุดบ้านเราโอ้ยผลดีร่ำรวยนั้นก็คือเจ้าเผ่าคนที่จนและอาบช้ำคือบ่เรากันทางเวนายเผ่าจงอย่าเลิกว่ากันเพลงไอ้เลยอัลบั้มร่างทองคำกับเพลงแล้วแกบอกเบื่อหุ่นเพลงเพื่อชีวิตนะกูแล้วดีใจจริงวันนี้ได้มาประกบขู่กับโคตรจิรพัฒน์นี่วงกางเกงผมมาแต่งตัววันนี้แล้วต้องรู้มันคือจะไรเฮ้ยทำเป๊กๆมันรึงรังเอาเพื่อชีวิตต้องรึงรังแต่งกับปัญญาทุกแล้วเดี๋ยวข้อดุยัดเอากีตาร์มาเล่นโชว์พี่น้องพี่น้องไม่เคยอาจจะไม่เคยเห็นดีนะครับว่าศิลปินคนนี้มีความสามารถสูงนะครับคือเล่นนี่ได้มาจากไหนเอสแล้วเนี่ยครับเอสคาราบาวไอ้กีตาร์ตัวนี้มานะครับครับไอ้ครับศิลปินวงนี้โซโล่สุดยอดมากพี่น้องครับโดยเฉพาะนั่นไอ้เลยใช่ใช่การ์ดเลยเนี่ยช่วยตื้อไอ้ที่กีตาร์นั่นบึกจ้องไม่ก็ที่ไม่ใช่ตรงนั้นดุฟาดบนดุเต้านี่ก็เล็บไม่เต็มปอยหม้อแคนต้องใหญ่เอวด้วยเราเด้งไปได้ที่ถ้าเราเด้งไปได้เลยเมื่อผูกล่างโอ้โหเร็วกันอยู่นะถ้าคนให้อย่างโชดช่วงเวอร์ไว้เรียบร้อยมาฟังออกมาฟัง
มาชมนายนางร้องเพลงหมอลำยามราตรีค่ำคืนวันนี้เมื่อยามคืนค่ำพี่น้องประจำพี่น้องประจำยามค่ำสนธยามาเถิดแก้วตามาดูโนราหมอลำคนนี้จังว่ามามื้อนี้น้องและพี่ละมนทุกข์ก็เกิดวังวิเศษเราอัดคอนเสิร์ตให้เพลิดเพลินสุขใจที่พี่น้องเนื้อทองหมดซื้นหัวเซลมาก็แล้วโชคดีพี่น้องผมมาฝากเสียงทำนองผมมาฝากเสียงทำนองฟังได้นางลุงมาร้องหมอลำโอ้กันเหล่าจุดตบมือกันตรงเดียวสิพี่น้องครับโอ้ครับสุดยอดมากครับผมขอบคุณครับมาฟังเศร้าตายลืมทิ้นบนอันเพลงของนวดจิรพัฒน์ครับรองครูกับน้องเดียวครับครับผมครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับผมเพื่อคนที่เรารักครับลูกจะสำนึกให้กับลูกหน้าชาวปฐายนุ่มเศร้าชาวเล่นดังว่าเราไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตพวกเราเป็นนักร้องทางวัฒนธรรมเศร้าตายลืมทิ้นครับหมอให้กับทุกท่านครับไม่ลืมนั่งลุงสัญญาก่อนไปโยกรุงไม่ลืมพาทุ่งเพื่อนลายของแม่เท้าน้องเคยสัญญาว่าจะรักแต่พี่บ่าวแต่แล้วน้องสาวที่หกพี่บ่าวให้นั่งราวังเมียงร้อยหมื่นเดิมลบมาเพิ่มเติมความรักเราเถิดกาณาอยากเห็นหน้าน้องอยากนั่งมองจ้องแลตาใส่เศร้าโนราลืมบ้านนาเดือดร้อนตุ้มลืมแล้วพาทุ่งไปอุ้มมีวายอยากจะบาตายน้องขาลุดปากแดงเปรตลบบ้านตะน้องอยู่ทับไรเมืองไฟเล็บเจ็บเจ็บน้องเอ๋ยเมืองนั้นโนรายังคอยลืมนั่งโนราตอนไปโยมเมืองกรุงน้องลืมกลองตุ้มเสียงปีกลอนโอราน้องลืมเม็ดแล้วลืมสิ้นแกงพุ่งปลาน้องลืมสัญญาลืมหน้าตาของพี่บ้าโอ้ไปใต้ไปใต้ลุกไปใต้ลุกเนี่ยเล่นไปฝนในตุ้งลุกเสียงหน่อยครับร้านนี้ไม่เจ้าได้คนแก่เพ่ไปร้านนู้นเจ้าเจ้าไปอย่าไปอ้อนอ่ะเที่ยงที่พี่น้องเออก่อนเที่ยงที่ว่าวันอะไรวันยืดตรงนั้นขอรับหลังวันรับหลังวันโอ้โหเอาดิจมุดไปก่อนเลยลืมแล้วมาทุ่งน้องไปนุ่งรีวายพี่อยากจะมาตายเห็นนอนอารุณมาแต่ลบบ้านตะลองอยู่ทำไรเมืองไฟแหลแทบแทบหนองเมืองนั่งโนรายังพอพี่น้องมาเล่นน้องเดียวรับมโนรากับตาช่วยมากับผมลืมนั่งโนราต้นไปโยมเมืองกรุงน้องลืมกลองตุ้งเสียงปีกรอนโนราเอาตาบดิน้องลืมเม็ดแล้วลืมสิ่งแกงพุ่งปลาน้องลืมสัญญาลืมหน้าตาของพี่บ่าวก็ฟังพี่น้องมาด้วยกับเจ้าตาลุงทิพย์กับเพี้ยนเองนวดจิรพัฒน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเนี่ยกับศิลปินของเราเราเข้ากันไหนหมด
กับเพื่อชีวิตลูกทุ่งก็ได้ไม่ใช่เพลงเลยครับผมนี่คือศิลปินเกี่ยวกับโรงเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางเพลงนะพี่น้องครับครับผมศิลปินส่วนมากจะอาปับอาปับนะคือคนถ้าพอตายแล้วจะดังถ้าพอไม่ตายไม่เคยดังเซรีลุงสว่างพอเสียพอตายแล้วดังครับและกะไหนก็ใช่ก็พอลันเสียแล้วครับก็ดังนั่งหนองเดียวนี่ก็เรียบร้อยพอก็เสียแล้วแล้วมโนราใครเลี้ยงหลาวพี่น้องครับก็พอเชียนเสียแล้วครับคนถ้าพอตายดังพี่ตึ้งปุ้มตายายอีดังในปุ้มตำเปลือก็เรายิ่งนั่งเอียดเลยแค่นี้ไปเลยครับมารับกันเลยลืมช่วงต่อไปครับกับก็พูดไปน้องมากับผมไปเล่นความใครจุงใครหลุดคนได้ดีมีคู่บุญอุดหนุนให้ผู้รู้ใจให้คิดทำสำเร็จผลขาดคู่หูอยู่ไปไม่คงทนคนสร้างคนชนนับถือท่านคือครูอาจารย์หมีเหนือคลองหรือฉลองตี้กุลนักแต่งเพลงคู่บุญน้องเดียวสุวรรณแว่นทองอาจารย์หมีเหนือคลองหรือฉลองตี้กุลผู้อยู่เบื้องหลังเพลงดีที่ท่านได้ฟังเพลงดังที่ท่านได้ยินเช่นรักน้องต้องคลำลมหายใจปลายด้ามขวานและอีกหลายเพลงดังอาจารย์หมีถือกำเนิดเกิดที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ท่านคิดดีทำดีมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องดังกับเขาบ้างแต่ชะตาชีวิตพลิกผันอาจารย์หมีประสบอุบัติเหตุรถชนจนเป็นอัมพาตไม่สามารถเดินได้มากว่า20ปีทุกนาทีอาจารย์หมีต้องอาศัยแม่คอยดูแลช่วยเหลือพระคุณใครไหนเล่าจะเท่าแม่เฝ้าดูแลเลี้ยงลูกปลูกนิสัยตั้งแต่เล็กเด็กผอมโซจนโตใหญ่แม่ห่วงใยไม่ห่างหายจากสายตาแม้ยามลูกถูกรถชนนอนบนแคร่คนรักแท้แม่ฉันหมั่นรักษาป้อนข้าวคำกรอกน้ำให้หลั่งไหลมาพร้อมน้ำตามาผสมผมไม่ลืมรักใดในเราจะเท่าแม่นี้บุญคุณอุ่นล้นทวีหาได้มีมาเทียบเปรียบปานด้วยความรักของแม่จึงมีหมีเหนือคลองฉลองตี้กุลอยู่ในโลกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถึงแม้กายพิการแต่จิตวิญญาณด้านการร้องเพลงยังไม่แปรเปลี่ยนจึงภาคเพียรเขียนเพลงแต่งเองร้องฟังเองจนมีเพลงมากมายโอกาสทองของชีวิตลิขิตจากฟ้าได้ส่งนักร้องเสียงทองคู่บุญมาให้ผลงานเพลงที่แต่งเอาไว้จึงบรรลุเป้าหมายลมหายใจปลายด้ามขวานจึงทะยานขึ้นติดชาร์ตประกาศศักดิ์ศรีฝีมือของนักแต่งมือทองอาจารย์หมีเหนือคลองความคิดขัดแย้งพื้นที่สีแดงชายแดนด้ามขวานพี่น้องเราเดือดร้อนมานานด้วยอุดมการณ์แยกดินแบ่งฟ้าที่เกลียวกราวเกริกไกรด้วยเพลงใหม่ๆลังไหลมาจนกระทั่งถึงเวลาตอบแทนพระคุณนักร้องคู่บุญจึงลุ้นให้ฝันเป็นจริงนั่นคืออัลบั้มสารฝันกตัญญูให้กับผู้มีพระคุณโดยร่วมทุนกับบริษัทบ้านดนตรี KOY โดยในห้างก้อยวีรพันธ์เปิดโอกาสให้อาจารย์หมีเหนือคลองได้เป็นนักร้องสมปรารถนาขอแรงใจความเมตตาจากแฟนเพลงปรบมือต้อนรับอาจารย์หมีเหนือคลองฉลองเมืองกระบี่
จะเท่าแม่นี้บุญคุณอุ่นล้นทวีหาได้มีมาเทียบเปรียบปานตั้งเต็มท้องจนคลอดโดดชีวันรักที่แม่ให้นั้นยืนยันไม่เคยพันแลลูกแม่เจ็บไข้กับตายหนักเบาเห็นมีแค่เพียงแม่เราที่คอยเฝ้าเช็ดทูดูแลป้อนอยู่ป้อนยาเข้าน้ำด้วยความรักแท้นี่คือคนชื่อว่าแม่ไม่เคยยอมแพ้ชราแรงกายอ่อนล้าหูตาก็ฟ้าฟางไปแล้วในวันนี้จะมีลูกแม่คนไหนเลี้ยงดูต่อแม่แกได้ลูกไหนคนใดประสมรักใดในเราจะเท่าแม่รักนั้นมันคงตาผู้ให้เธอตัวไอ้ลูกอย่าลืมลงวันไหนแม่สิ้นรักลงคือวันแม่ปลงชีวิตชีวิตกำเนิดเหลือเกิดไม่ได้เกิดมาต้องตายนี่หรือคือสัจธรรมชั่วดีมีจนทุกคนไม่พ้นเวรกรรมแต่ก้อนเป็นลมหลบความขวนเหลือทำความดีเอาไว้นี่คือเพลงรักท้องแม่ที่อาจารย์จะร้องผู้อยู่บางล่างความสำเร็จของนั่งน้องเดียวให้ทอดให้พี่น้องฟังครับรักใดในเราจะเท่าแม่นั้นทุกคนแม่รักเหมือนกันที่สำคัญรักนั้นมันองเป็นพระเธอไว้ลูกอย่าลืมลองอย่าหลับไม่ได้ครับวันไหนแม่สิ้นรักสิ้นหลับแต่ลูกสิ้นหลับคือวันแม่ปลงชีวิตลูกสิ้นหลับแทนนะครับให้กับอาจารย์ขอบคุณพี่น้องนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววังวีเศษจังหวัดตรังทุกๆคนนะครับดีใจครับดีใจมากได้มาร้องเพลงให้พ่อแม่พี่น้องฟังวันนี้อันตันดีใจไม่นึกว่าไอ้ตายปลื้มมั้งผมรุ่นยังดีใจอยู่เลยว่ากับกรุบก็ไม่ทันโหนี่อาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องที่ให้ครับอาจารย์ในเมตตานะครับครับแบ่งพร้อมที่ฐานอาอาจารย์แต่อ้อมลูกซิคุณมานะครับก็อาจารย์ก็อุ่นซ่าแล้วคนนอนไม่กี่อ้อมมันก็อุ่นซ่าอุ่นซ่าแล้วนั้นแล้วรู้แล้วรู้ก็อาจารย์ขี้ปลื้มก็คุณมาครับเดี๋ยวลุงพ่นเอาไว้ให้ทีนะแล้วตรงคาบัวอาจารย์โอ้โตกับโตไม่เห็นเติ้นไม่อยากก่อแบบนี้เลยล่ะครบกันแล้วแหละครับเนี่ยพี่น้องโอ้นี่ต้องให้อาจารย์ขอบคุณมาครับเนี่ยพี่น้องกับเพลงที่ร้องไปชื่อเพลงว่ารักของแม่เพลงชุดนี้เป็นเพลงที่กตัญญูครับชื่ออัลบั้มว่าสั้นฟันกตัญญูแม่นี่มีความรักให้กับลูกทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปข้อไม่ต้องไปข้อรองแม่จะให้โดยอัตโนมัติจะให้โดยความเป็นสัญชาตญาณน้องเดียวยืนอยู่ได้วันนี้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่มีรองเท้าสวยๆใส่เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆช้อยนายลงแล้วนายเคยแต่งตัวให้หัวหน้าเลยเรียกๆไอ้ไส้เกือกแล้วนี่เกือกใส่เกือกนี่มาพื้หรอกลุงพลต้องเข้าใจเลยซอยหรอกไอเราวันเลยไม่เห็นเวลาไปในเราเดินไปโต๊ะตึงเกือกเนี่ยมันบอกเดี๋ยวแต่เดี๋ยวกว่านนี่ไงเกือกบอกถ้าเกือกไม่บอกเดินยากนี่พอใส่เกือกบอกเดี๋ยวเดินตัวเดินได้บายไม่ต้องไก่จุ้งนะไม่ต้องไก่จุ้งใส่เกือกบอกเดี๋ยวเดินหายเดินได้ตัวไหมทำไมเกือกนี่ไม่จะเดินได้เนี่ยกับรักข้องแม่อ๋ออันนี้ที่มันทำเวทีเตี้ยเออนั่นเลยเข้าใจไปจ้ะตาเตี้ยนั่น
อาจารย์ฉลองอยู่กับแม่พี่น้องครับหลังจากประสบอุบัติเหตุครับ20ปีแล้วที่นอนอยู่บนนี้แม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําความรักของแม่ไม่มีใครเอาไปได้ใดแม่จะรักลูกตลอดชีวิตของแม่ถึงแม้ว่าลูกคนนั้นจะเลวจะชั่วจะดีหรือลูกจะผิดคนผิดกันลูกจะผันพื้นก็ตามแต่ลูกหนาวลูกเปื่อยแม่จะไม่รักใส่ลูกไปไหนเป็นรักที่อมตะครับนะครับแม่ผมตอนนั้นลําบากมากลุงพลตอนน้องเดียวเกิดใหม่ๆนี่ผมตาเห็นถึงที่นี่แม่ต้องทำงานแย่งหมดแดงมาง่าโอ้ยห้าลูกกำเก็บกาแฟกาแฟนี่ตอนผมอายุสักห้าขวบผมก็ไปช่วยเก็บแล้วน้องเดียวเก็บได้ลูกกาแฟเก็บได้กับกาแฟมันไกลๆกับบัตรเครดิตมันเพื่อลูกมันก็รูดเลยก็รูดก็หลานรูดกันพี่น้องเชื่อไหมครับว่าจากความลำบากจากความจนจริงๆบ้านเองก็ไม่มีผมอยู่บ้านเฉาเดือนละ300ก็ยังไม่มีเบี้ยให้ก็เหล่าครับด้วยความลำบากเวลาดูที่หมดแดงมันไม่เป็นค่อยแม่ก็ไม่มีรายได้ครับผมเองก็เพิ่งลืมร้องเพลงเป็นเพราะนั้นเขาให้เพลงละบาทนี่ครับไปร้องตามวงเล่าก็คือความพยายามจากตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ไอ้เพลงละบาทนั้นนะครับถ้าเราร้องได้เพลงเดียวเราไม่พอซื้อมาม่าช่างหน่อยผมมาต้องร้องให้ได้ส่งเพลงเพื่อจะได้ส่งบาทอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องร้องให้ได้5เพลงตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ5บาทก็ต้องพยายามมาเรื่อยนี่คือเป็นการที่ซ่อนให้เรามีความพยายามเดี๋ยวชาวบ้านเดือน300โยกกันครบต่างอึ้งอ้างว้าวมันมาพลอยโยกกันว้าวใจดำต่างๆที่ยังเบียร์ก็ไม่จ่อยเสียแต่ว่ายังชัวร์ว่านั้นก็มาเก็บขาบ้านพวกไม้เบียร์ว่าวันนั้นได้มาช่วยไว้ใช่ลูกยิกบนนู้นเลยผู้ชาวบ้านได้ช่วยเรื่องแม่ของผมตอนนี้ก็อายุยังไม่มากที่กับพี่น้องแม่ก็น้องเดียวผมดีใจที่ได้ดูแลแม่ตั้งแต่แม่ยังไม่แก่นะครับเราได้แม่ได้มีความสุขในบรรปลายชีวิตที่ยาวๆนะครับแม่นี่เป็นคนที่รักลูกมากแต่แรกเกิดไม่นี่ก็โยนคนกลางเรื่องวะไม่ได้เลี้ยงว่ะใช่มั้งบีบมูกใช่นี่ใช่เลยตากระบอกตึ้งเวลามึงแก่ของมันก็ไม่เห็นไรเลยเคยได้ดูแลกันนะมันลำบากเป็นป่าดาคนแต่คนเด่นหน่อยคนบ้านเราและคนบ้านลุงกับรังก็พี่น้องกันเนาะเรียกกับเพื่อนนั้นคือเขาว่าให้แม่บีบมูกอย่าว่าว่าไม่รวยช่วยเหลือตัวเองเพื่อกูว่ากล้ามาเป็นน้ำเพื่อไม้หลงมึงนะแค่ว่าบีบมูกแต่ด้วยความแม่นี่รักลูกจริงก็ชายว่าให้ฆ่าจะมั้งให้ป่าไปตังอื่นจะมั้งแต่แม่ตื้อกะตีไหนมือให้โลกครับทำเพื่อเราแค่ไม่ตุ้มโลกเออตั้งไหนมือให้โลกตุ้มโลกก็มาลอยควัดกันเลยแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นคนสังคมไทยตอนนี้ที่อยู่กันด้วยปัญหาคือทุ่มโลกกันมากเพราะนั้นซื้อกะตีนายมือไอ้โลไว้นะครับอย่าทุ่มโลกอย่าทุ่มโลกนะครับอย่าทุ่มโลกไปอ่านนั่นก็ต้องพาเลยให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่อาจารย์กงพ้มครับครับถ้าไม่มีอาจารย์คนนี้พี่น้องก็ไม่รู้จักน้องเดียวเริ่มตอนจริงๆมีอาจารย์หลายคนตั้งแต่เฉาอวดมีอาจารย์ธงชัยเคยป่าพ้มไปเที่ยวร้องเพลงแล้วก็มีอาจารย์มนูนกับนึกทองซึ่งอยู่จังหวัดตรังทำอัลบั้มชุดแรกยบแหล่นองแล่ชีวิตน้องเดียวจนมาพบในห้างกอยวีรพันธ์แล้วก็ไหนกระชัยผู้ที่นำผ้าตรงนี้กับทุกคนมีความสำคัญหมดนี่อาจารย์ฉลองอยู่เบื้องหลังครับพี่น้องเพราะนักร้องหลายคนที่ร้องเพลงดังมากมายแต่ไม่รู้ว่าคนแต่งเพลงนั้นเป็นใครกินแกงส้มแต่ไม่รู้ว่าเคยออกมาแต่น้อยนอกไม้มาจากน้อยปลานี่ว่างใดมันก็ทำมาปลื้อแกงมาเช็ดกระตาแต่กินแต่ไม่นึกถึงความลำบากขั้นตอนการแกงเพราะฉะนั้นน้องเดียวคิดอยู่เสมอว่าการเราจะทำอะไรสักทีเราต้องนึกไปถึงเบื้องหลังว่าจะมายืนบนเวทีนี้ได้ต้องมีคนทำเวทีต้องมีนักดนตรีมีผู้ทำโคยมีตุกซิ่งมีแดนเซอร์มีครบเพราะฉะนั้นผมพานักแต่งเพลงมาถึงแม้อาจารย์จะร้องจะร้องเพลงไม่ดีมันนักร้องอาชีพแต่อยากให้พี่น้องเห็นว่าคนนี้ก็ต่อสู้ชีวิตแล้วก็ถ้าไม่มีอาจารย์คนนี้ผมก็ไม่มีวันนี้อยากให้พี่น้องเห็นคนติดทองล่างปลาคนนี้ครับพี่น้องครับปรบมือให้กับน้องเดียวดีครับพี่น้องครับพี่น้องมาเลยวงนี้เลยท่านจะกลับไปต่อสู้ชีวิตได้อีกมากนะครับเนี่ยอาจารย์นี่ทำไรไม่ได้เลยเหลือเวลาแต่งเพลงนี่รู้จักกันมาก่อนไหมลูกไม่เคยรู้จักลุงพลคืออาจารย์นี่โทรหาน้องเดียวว่าอาจารย์แต่งเพลงไว้ให้ชื่อเพลงแรกว่ารักน้องตรงคลำตึงผมมันกายากี่ควางเลยว่าปล่อยไม้ผู้ไม่เคยร้องมาต่างตัวครับพอร้องตึงมันติดกึกกักครับผมว่าคืนไม่ดีอาจารย์ยกขึ้นเดินหน้าคืนนักที่ผมก็ไม่รู้ว่าแกเดินไม่ได้แกว่าอาจารย์ลำบากท่านน้องเดียวเดินเองจะสะดวกว่าไหมเออน้องเดียวเดินได้ผมว่าพวกมันเดินได้แต่ที่ผมอยู่ข้างโดนถึงลำบากก็เลยว่าไปห้ากันนี่เออก็เรียกว่าบุญให้มาทากันคือเป็นหนักแตงที่เขาบอกว่าเหมือนกับทางป่ามาพบกันจริงๆกับอย่าเล่นทางป่าเลยมันเป็นไม่ได้แต่ผมทางป่ากับกวนน้องเองท่านเลย
ตึงไงอาจารย์คุ้มปราบหรือตึงแรงมือนี่กูกี้กูกี้มันคิมินหลุดร่องรอยยังไงมันเคยไม่ใช่เธอนายถ้าเป็นดูราไม่เคยรับใช่ลูกใกล้แรงรับมันไม่ได้เลยไม่ซื้อที่นี่โอ้แต่หลับหลังวันไม่ได้ลูกครับเนี่ยของมือเนี่ยครับแล้วแต่งเพลงนี่เก่งลูกคนเวลาแต่งเพลงมีเพลงอะไรบ้างลูกโอ้ยมีเพลงรักมองตกคลำพอแห้งสยามลมหายใจประดำควันโอ้ดวงดาวไม่มีแสงโลกแห่งจินตนาการฟากนองถึงห้องนอนปัญญาเตยเอ้ยที่ไอ้ไรกลักๆเพลงของแกดีๆพี่เป็นเพลงที่สร้างสรรค์แล้วก็อาจารย์คนอื่นที่ไม่ได้พามาวันนี้ก็กราบเชิดชูอาจารย์ทุกคนที่แต่งเพลงให้น้องเดียวดังมากทุกๆคนแต่ว่าอาจารย์เวลาแต่งเพลงนี้จับปากกาไม่ได้ชายปากกาไม่ได้ต้องชายตุลาซับตั้งกุฏิหน้าอกเลี้ยวออกไม้ครับใช่ไหมอาจารย์ครับครับเมื่อเด้นในวิดีโอแต่เดียวครับไม้กับปากเลยตึ้งตำเนียผมนึกได้คำกับเม่มไว้คำความคิดขัดแย้งพื้นที่สีแดงชายแดนรำควานโอ้หนองเดียวไปเห็นกับตาเนี่ยลูกแล้วแกตั้มใช่เห็นปลื้มคือไปคล้ำเลยฮะมันตั้มมาเลยเห็นเลยคือไปคล้ำมาแล้วเนี่ยกับพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องช่วยสนุนทุกชุดที่ออกมากับพี่น้องต้องซื้อของเทอย่างซื้อของพร้อมเป็นดูรักตีเลยครับเพราะว่าตึ้งเลขคนแต่งเพลงนี่ครับยุบันนี้ตึ้งนักร้องลาวกันปะนี้ตึ้งอย่างอีกอบลงว่างีได้เพลงตั้งทอดตั้งโบดทอดกันเม็ดเร็วกว่าตั้มมาเจ็ดเผื่อนกอบชาติแล้วไอ้โบ้เตี๋ยวก๊อบไข่ไม่ว่าตุ่มน้อยเลยอุบาทเพลในพวกนั้นใช่หมดแล้วเล่นนักร้องเนี่ยคนในพวกนี้ทำหน้าบนลังคนทำหน้าบนลังคนเลยไม่ใช่คนปกติเหล่าคนผีการเหล่าแล้วไม่ใช่คนเดียวเหล่าสองคนเหล่าไอ้แต่ว่าเราได้ไอ้พวกนี้มันก็ไม่คิดหรอกครับพวกนี้มันเป็นโจรโจรนี่มันเล่นยากมันปล้นความคิดของเพื่อนอันนั่งเหลืองไม่ออกไม่กี่วันก๊อบแล้วก๊อบแล้วงานเริ่มจังใกล้เต็มมันแล้วพวกแม่ก็ไปตรวจไปเลยวันเริ่มจังใกล้เต็มชาติเลี้ยวพวกแต่เป็นผู้นำอยู่เรื่องที่ให้เขามาใกล้กล้องเต็มไอ้กล้องพร้อมคนนั้นอย่าเอ็นแต่ขาเก็บแพ็กร้านค้าเลยมันต้องเอาของปีทุบเลยกระซิบมาค่ายพี่น้องเราเล่นกับคุณทำมันไม่คิดเรากับเรามาเล่นกับคุณตีซื้อว่าอยากให้พี่น้องช่วยเห็นดูกับตึ้งไม่ตั้งตั้งแพ้นกับสักสีกับค่อยเป็นกล้องเต็มว่าสีกเห็นดูกันกับหนักลงกับศิลปินนะกับพี่น้องนะเราว่าว่างี้ได้สักชุดมันมีคุณแก่ๆบางคนไปซื้อเทพก็ตั้มกล้องจริงไม่ถ้าไม่กล้องจริงก็ไม่เอาก็ช่วยสักแพ้นกับก็ซื้อสักแพ้นกับก็เห็นดูหลงเดียวก็ไม่ถือกล้องก๊อปตึ้งอีกว้างอยู่เขาก็ไม่เอาแต่บางคนดีมีความรู้แต่รายจิตสำนึกอยากให้พี่น้องมีจิตสำนึกตรงนี้ว่าเห็นดูแต่กับว่างี้ได้ตักเพลงต้องแต่งต้องทำต้องปลํากันให้เห็นดูตึ้งอาจารย์เวลาแต่งเพลงไม่ใช่แต่งได้ที่บ้านแต่งหน่อยแล้วมันร้อนใช่ไหมอาจารย์ครับบางทีต้องห้ามบรรยากาศเลยตีลมๆวันก่อนเด็กรุ่นไปแต่งเพลงในป่าปั๊มรุ่นไปตั้งแล้วมันเปยตึ้งอาจารย์นอนแต่งเพลงบอกเคลิ้มๆบัวล้นลมแจ้งลงมาจากต้นปั๊มแล้วแกเห็นแกเห็นแต่แกบอกขึ้นเห็นไปไม่ได้มันโทรมานนั้นโทรมานเหลือเกินแต่งั้นถ้าเป็นหนองเดียวเนอะกับผมไม่วิ่งแล้วมือวิ่งได้อยู่กับผมเองล่ะไม่ไหวได้เหรอในเราใจรู้นี่ว่าต่างป้าแม่งเรานอนอยู่จอม้อมนู่นเลยโอ้เต้หลวงพ่อฮึครับวันที่หัวล้นลงหน้าตาผมอยู่ป่านี้อาจารย์นั้นงาปลอดไปแน่นอนไปแล้วแหละน้อยเหมือนหนองเดียวรุ่นไปได้พอหูล้นแจ้งอาจารย์ว่าหนองเดียวช่วยตีรุ่นอาจารย์ได้เรียกหัวล้นแล้วกับผมรุ่นไปตีหูนู่นแหละไม่ใจรู้นี่ว่าเล่นตรงน้อยเนี่ยกับเขาเรียกว่าคนเรามีดีคนละอย่างกันครับอาจารย์ชะล่องนี่แต่งเพลงอยู่เนื้อคลองกระบี่กับพี่น้องอยากไปห้าไปเยี่ยมเชิญได้นะครับครับเพราะอาจารย์จะไม่เหยียบไม่ง้อแรงอาจารย์นี่แต่งเพลงดีน้องเดียวร้องเพลงได้ครับมาบวกกันก็เลยเกิดอัลบั้มแต่ว่ามีเสียคนละอย่างเสียไปอาจารย์ชะล่องนี่ครับนอนอยู่ที่บ้านพี่น้องเกศสามารถเอ็นไปตึงเชียงใหม่เลยตุลาตัดเอ็นไปตึงอีสานไปตึงกรุงเทพเป็นมดครับแต่ไม่ได้ไปผมไปเล่นมาตัวเม็ดเร็วไปตัวจบแต่ไม่เห็นเลยคืออาจารย์นอนเลยตุลาตัดอยู่เอ็นเม็ดเอ็นเม็ดครับตึงดองเดียวไปกอมุ้งกอมุ้ยไปตัวแต่ไม่เห็นเลยต่อไปนี้นะร้องนะแต่เราไปปลอมกันการตอนนี้ไปได้บอกเพราะมีรุ่นชายชายเร็วตึงอย่านั่งรับเลยครับใส่เราลงไม่รู้ลงน้อยเลยต้องนั่งบอกตลอดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ได้แต่ถ้ากล้าอักตังคูก็ลำบากลุงพุ่นเลยใช่ลูกต้องทำรถรุ่นผวงในทีนี้ลำบากจริงแต่ว่าถูกเราอยู่ด้วยความรักกันนะครับพี่น้องผมนี่ยอกเล่นกับอาจารย์แต่จริงเราบูชานะครับยอกเล่นนุกนี่พี่น้องได้ดูนึกสภาพเลย
นี่เจ็บมั้งไหมกันค่ะไม่เจ็บไม่รู้สึกยิกครับไม่รู้สึกรับเออฮะไม่ใจไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกห้องมันไม่เจ็บไม่เจ็บครั้งนี้เจ็บไหมไม่เจ็บเหมือนกันมันปั่นปลื้อเหรอนี่มันยังแต่กาแฟซอยจ้าเม็ดอาจารย์กับไอ้ล็อกกันนวงนี้มันไม่น่าอยู่เลยวันนี้โอ้นี่ไม่เจ็บเลยไม่ๆนี่ถ้าเป็นนมจีนก็ยังได้น้ําแกงเลยนะใส่อ่ะลูกเซนเซียนี่ชาดโอ้ชาดนายดูจริงกูปล่อยปากนัวหัวเบลอๆครับพี่น้องมาแล้วเสียตังค์มาอาจจะไม่คุมเท่าไหร่นะครับใช่บางทีมันไม่หลังคาหนานสร้างเดี๋ยวนี้ให้ดูกันแบบนี้ครับเรามาเล่เราไม่นึกตึ้งไหวได้กล้องเบียร์เราไม่ดูนี่ไม่เจ็บด้วยนี่นะไม่เจ็บพี่ตอนนี้ก็ไม่เจ็บครับลองนี่เราตั้งใจกันเองมาเล่นมานะยังเกินได้ยังไงไม่ได้นิวทีดิกไม่ได้หรอกนิวมันดิกไม่ได้เลยไอ้นิวมันเกยหวานได้แล้วรูเร็วเลยฮะเพิ่มตั้งไม่ปักขวดก็ไม่ตั้งเลยนี่ได้เป่าได้เป่ากับปลาได้เป่าไอ้ร้อยหนุ่มพิ้วปลากันพิ้วได้เลยลูกไม่ใช่พิ้วปลาไอ้ร้อยไอ้ร้อยแต่ตำยากตำยิดนี่ไอ้เด็กคนนี้อะไรนะจุดโลตัดไม่ได้เลยวิ่งไม่โรดล่ะจุดโลตัดจุดตัดตูดร้อยป้ามาเว้ยยอดในกันเลี้ยวปนตับเสียงเรามันจัดจัดลูกไม่ใช่โลตัดถ้ามาจัดจัดนี่เทวาก้อนไก่มันนี่เกิดไก่มันเกิดจากอะไรเด้อโอ้ขังข้าวเลยลูกขังข้าวแม่ไก่ลูกงไม่ใจขังข้าวนี่ติดก็ไหวใช่ไหมตอมพาโลนั่นเนื้อหมูเนื้อหมูเฮ้ยครับอายุก็หลายวันแล้วนะแล้วไม่น่าแรงอยากน่าอยู่ฟังได้เฮ้ยครับไก่ยังจมมั่งไหมยังจงฮะจงยังดีเลยยังดีเลยครับไอ้ยะอันใส่เลือดชัวร์ดูเออยังดีเลยอย่างนั้นดีนี่ไอ้ยะฮันข้ากระดิกไม่ได้มือก็ไม่ยิกไม่เจ็บครับยังดีเลยยังดีไอ้ยะอ๋อเดี๋ยวนี้ใส่หล่นเดียวเฮ้ยหลวงคุณนาตึกหนึ่งมันพ่อใหม่ปันปลือล่ะก็ว่าถ้ามันตายแต่กันดีว่านะให้มันดีอยู่บางทักสิ่งตลกเรานึกถึงสภาพว่าเรามีโทรทัศน์เครื่องนึง59นิ้วแต่ไม้ปลั๊กอีเสียบเลยตั้งไว้ใหญ่แม่งมุมมันขึ้นเลยเฮ้ยว่าโอ้มันอย่างดีเลยก็อย่างดีเฮ้ยยะมันก้องใจยิงยังดีเออยังดีเลยเต็มตั้มอยากจังเดี๋ยวเข้าใจไหมลูกใช่เขาบอกว่าในโลกนี้มีหลักแท้หลักแท้ยอมมีดแล้วเมื่อไหร่ลูกไอ้หลักแท้กับหลักแท้กันเอวไม่แท้นี่ตึ้งเลยมันนี่แท้เต่าเลยเออมีหลักแท้ก็มีวิธีการของเขาเหล่าเลยตั้มปลื้มหลังรู้เลยนี่ตั้มไอ้ตึ้งได้มีตั้มอยากมาให้ตักสิ้นก็ประเทศรู้นี่พวกเนี่ยตั้มอยากจังอยากนั่นดูกันนั่นเขาเลยว่าติดร่างเลยกับตั้มคนเต๋อหวังไม่รู้จิ้นน้อยรู้เล่นเนาะเออเดี๋ยวที่ตาอาจารย์ชะล่องได้เมียพี่น้องนะตั้มรู้มันมืดแปดติดว่าเอาเหลืองไปคิดไอ้อื่นด้วยรื้อหวาเราเกือบรถข้าวเกียร์ตั้งไว้ก็ขับเอาเองเลยข้าวเกียร์ตั้งไว้ไม่ใช่รถเกียร์ออโต้แต่ผมมีวิธีถ้าอาจารย์ชะล่องมีคนที่รักแท้พร้อมจะดูแลเมื่อยามแก่หรือเจ็บตายครับผมจะแต่งงานให้เวลาส่งตัวครูบ่าวเจ้าเขาเราจะเอาใช้เชือกกว้างลำเอวเจ้าบ่าวไว้ทักเส้นยกขึ้นตั้งบนเจ้าเจ้าแล้วให้เจ้าเจ้าตกหัวตั้มอย่างว่าตกหัวลุยย่องเรียวชาแต่ระวังเวลามันร้อยลืมเชือกอาจจะรูดไปพวกคอลินโหลตายได้ไม่ลืมตายอย่างนี้ลำบากลำบากจริงแต่ว่านี่มีไหมน้องเดียวเคยเห็นบางไหมแบบอาจารย์นี่โอ้นักว่านี่เหล่าลุงพุ่นข้างบ้านผมตีน้อยนี่ตีป่าโยมอ๋อข้างบ้านผมเดินไม่ได้ปะเนี้ยอ้ำมาพลึกเดินไม่ได้แล้งก็ไม่ได้โอ้ได้เมียเรียบร้อยครับเร็วแกตําโอ้เขามีท่านอย่าลักเขาเวลาอีกเขาเมียทำไรกันเขาจะเอ้ยเราแกเล่นไม่ได้ถ้า
เมียจะเข้าใจเมียจะเข้าใจเลย